รานักรบจิตอาสานะครับผมนะวันนี้เรามากันถึงที่นี่เลยนะฮะบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองแน่นอนครับวันนี้เรามากันถึงที่นี่แล้วเนี่ยนะครับผมเราได้นำดนตรีนะครับมาร่วมแจมกับพี่ๆนะฮะสายบุญครับนะฮะที่วันนี้เขานำอาหารมาให้น้องๆได้รับประทานกันนะครับทั้งของหวานของคาวครบถ้วนขนมไอ้กระโบ๊ะไอศกรีมแล้วก็รู้สึกว่ามีไอ้เม็ดมะแม่งเม็ดมะแม่งม่วงเหลือแล้วก็แบบว่าขายไม่หมดก็เลยเอามาแจกหมดเลยพอฉีกมาโอ้โหนี่กินหอมหืนอร่อยของเขาอร่อยอร่อยเลยครับผมนะครับผมนะวันนี้แล้วใครมาด้วยเนี่ยเอาเด็กไก่เนี่ยโอ้โหมาช้านะเนี่ยเขาถึงแล้วนานแล้วทำไมเพิ่งมาลูกไข่ดาวเต้าเนี่ยลูกเต้าหรอใครทีมงานนี่เป็นทีมงานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วงั้นเราพาทีมงานคนนี้ไปปวดในงานไอ้ไม่ใช่ไปช่วยเขาเตรียมงานข้างในดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรน่ากินแล้วก็เราจะไปเตรียมพร้อมร้องเพลงรอไปเลยไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูบรรดาแม่ครัวต่างๆกำลังเตรียมอาหารเพื่อไปเลี้ยงน้องๆครับเชิญทางนี้เลยครับผมมาตรงนี้นะครับพลาดไม่ได้นะคะตรงนี้ครับเป็นอะไรที่แบบว่าเด็ดมากเลยอะไรคะเด็ดค่ะตอนนี้กำลังทำน้ำส้มตำไปค่ะอันนี้ขายขวดละ30บาทจะบอกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นปลาที่ต้มสุกอันนี้ทำเมนูอะไรคะตีนไก่ทอดตีนเหรอคะน้องไก่น้องไก่ทอดอันนี้ทอดอะไรเอ่ยเป็นควายจบลงด้วยดีนะคะพวกเรากลุ่มอาสานะคะก็รวมตัวกันมานะคะสำหรับวันนี้เรานำอาหารนะคะมาเลี้ยงให้กับน้องๆที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองนะคะก็มีส้มตำมีไก่ทอดข้าวเหนียวขนมจีนฮัตดอกปูอัดไข่หวานไอศกรีมนะคะแล้วก็วุ้นเม็ดมะม่วงด้วยใช่ค่ะแล้วก็เค้กกล้วยหอมน้ำอัดลมนะคะก็ประมาณนี้น้ำส้มนี่คือปัจจัยหลักเลยนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยจนทำให้น้องๆอิ่มมากๆสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณทีมน้องเข้มด้วยวันนี้นำดนตรีมาเล่นให้กับน้องๆได้สนุกกันนะคะของอื่นๆที่น้องเมย์นำมาวันนี้แล้วก็เพื่อนๆร่วมบริจาคมานะคะเราก็ส่งมอบให้กับบ้านพักฉุกเฉินเรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ของบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองด้วยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ครั้งนี้เรามากันที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองส่วนครั้งต่อไปเราจะไปมอบความสุขแบบนี้ให้ที่ไหนอีกติดตามได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่ยักษ์คิ้วสตูดิโอกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย